เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คชื่อกันก่อนเนาะเซนมาไหมเซนแพรวาผู้เก้งมาครับทาโร่เก้งมาเนาะทาโร่ทาโร่มาไหมคะทาโร่มาครับครับสปายอย่างข้างบ้านผมมันดังอันนี้โอเคโอเคส่งพิมพ์มาก็ได้พิมพ์ส่งมาก็ได้สปายมาไหมสปายโชกุนโชกุนมาไหมครับโอปอมาค่ะโอปอมาค่ะโชกุนมาไหมครับครับชื่ออะไรครับสปายเปล่าใช่ครับสปายมาแล้วครับโอเคเช็คให้แล้วนะขอบคุณครับครับถึงโอปอแล้วเนาะทองมาไหมครับทองมาครับครับเปรมมาครับครับเกสมาครับครับบอมเบมิยูเข้ากล้องมาครับครับไทเกอร์พงนาเดียมีใครยังไม่ได้เช็คชื่อไหมลูกมีใครขอบคุณมาแล้วเนาะครับครับเช็คแล้วครับมีใครยังไม่ได้เช็คอีกไหมคนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อเนาะมีเซนแพรวาบอมเบมิยูไทเกอร์พงแล้วก็นาเดียนะคะคนที่ไม่ได้ชื่อคือเช็คให้แล้วนะคือเช็คให้แล้วนะคะเช็คมาให้แล้วเนาะโอเคนะเดี๋ยววันนี้เรามาขึ้นเรื่องใหม่กันนะคะคราวที่แล้วเราเรียนจบเรื่องนะเรื่องการขยายพันธุ์พืชไปแล้วเนาะวิธีการขยายพันธุ์พืชจบไปแล้วนะคะนะการขยายพันธุ์พืชก็จะมีที่เราได้ส่งป๊อปอัพกันมาแล้วเนาะก็จะมีการปักช่ำต้อนกิ่งทับกิ่งใช่ไหมคะติดตาแล้วก็เสียบยอดเนาะที่เราเรียนกันไปแล้วนะคะจบกันไปแล้วนะนั่นคือวิธีการขยายพันธุ์พืชนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยที่6นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่6นะการประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์นะคะการประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์นะเด็กๆมีหนังสือเปิดตามไปได้นะในหน้า110เท่าไหร่14ลูก114นะคะ114นะเปิดตามไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างการประกอบและการติดตั้งเนาะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะเรื่องที่เราจะเรียนก็คือการประกอบและการติดตั้งเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบสำคัญในการประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์เนาะที่เราจะได้เรียนนะคะประโยชน์ของการประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองความปลอดภัยในการประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็การวางแผนเพื่อการประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์เนาะมันก็จะแยกย่อยไปอีกเนาะการติดตั้งเนี่ยมันก็จะเรียนวิธีการประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์นะคะในนี้ก็จะยกตัวอย่างนี้ก็จะยกตัวอย่างการประกอบราวตากผ้านะคะการประกอบราวตากผ้ากับ
ต๊ะคอมพิวเตอร์นะคะโต๊ะคอมพิวเตอร์เนาะที่จะยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูนะคะได้ให้นักเรียนได้ดูเนาะวิธีการประกอบและติดตั้งนะคะนะอย่างแรกเลยที่เราต้องเรียนรู้กันก็คือการประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์คืออะไรนะคะคืออะไรเนาะการประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นการศึกษาที่เกี่ยวกับวัสดุใช่ไหมคะเกี่ยวกับวัสดุการใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องมือช่างนะคะเครื่องมือช่างเนาะเช่นการอ่านแบบนะคะการอ่านแบบทางวิศวกรรมกลไกและควบคุมไฟฟ้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะคะนะที่เขาจะนำมาใช้ในการประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์เนาะบางอย่างนะบางอย่างนะผลิตภัณฑ์บางอย่างนะคะก็ต้องมีกลไกเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็กลไกเกี่ยวกับแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วยนะคะนะที่เราต้องอ่านแบบเพื่อจะได้นำชิ้นส่วนนะคะมาประกอบให้ถูกต้องใช่ไหมคะให้ถูกต้องตามแบบเนาะตามแบบนะคะเช่นสมมติส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่เรามาประกอบเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะที่พบเจอในชีวิตประจำวันเช่นอย่างในรูปก็เป็นตู้เสื้อผ้าเนาะตู้เสื้อผ้าประกอบราวตากผ้าหรือประกอบโต๊ะคอมพิวเตอร์ง่ายๆหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าง่ายๆนะคะเนาะอย่างเช่นเนาะถ้าเราพูดถึงใช่ไหมคะพูดถึงอย่างเงี้ยการประกอบและติดตั้งเนาะอย่างเช่นสมมุติถ้าเราทำหม้อหุงข้าวประกอบหม้อหุงข้าวไฟฟ้าใช้เองใช่ไหมเราก็ต้องรู้ด้วยใช่ไหมคะว่าวิธีประกอบเขาอ่ะมันต้องประกอบอย่างไรนะคะมันจะมีคู่มืออยู่ในนั้นเนาะเราต้องอ่านคู่มือให้เป็นนะคะอ่านคู่มือให้เป็นด้วยนะคะเพื่อจะได้ประกอบให้ถูกต้องนะคะนะต้องดูจากคู่มืออย่างเคร่งครัดเนาะบางครั้งของบางอย่างเนี่ยมันแยกชิ้นมาใช่ไหมคะเราต้องมาประกอบเองนะคะในกล่องนั้นๆในกล่องของชิ้นนั้นมันก็จะมีคู่มืออยู่เนาะเราต้องดูนะคะเราต้องดูนะอ่านคู่มือให้เป็นด้วยเนาะเรามาดูการต่อนะคะการติดตั้งก็คืออะไรการติดตั้งนะคะเป็นการนำเนาะเป็นการนำชิ้นนะคะนำชิ้นนะที่ถูกแยกส่วนประกอบกันนะมาประกอบกันให้เสร็จเรียบร้อยจัดวางในสถานที่ทางการเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะเช่นการจัดวางโต๊ะคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ในห้องทำงานการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นภายในห้องน้ำเนาะนะคะอันนี้คือการติดตั้งนะคะการติดตั้งนะคือการนำชิ้นส่วนที่มันแยกกันอยู่นั่นแหละลูกแล้วก็มาประกอบเข้าไปใหม่นะคะประกอบให้เสร็จแล้วก็พร้อมใช้งานเนาะนั่นคือการติดตั้งนะคะต่อมาองค์ประกอบนะคะองค์ประกอบสำคัญในการประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่เด็กๆควรรู้เนาะมันจะต้องใช้ความรู้อะไรบ้างนะคะนักเรียนคิดว่ามันจะต้องใช้ความรู้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะการประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพมีองค์ประกอบที่สำคัญเนาะก็คือ1ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ในเรื่องคุณสมบัติของวัสดุที่นำมาประกอบของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์เนาะเราต้องรู้ถึงวัสดุของเขาแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือด้วยนะที่ใช้นะคะที่ใช้นะเพื่อที่จะสามารถเลือกใช้ได้เหมาะสมกับลักษณะของงานเนาะ2ข้อ2นะคะองค์ประกอบที่2ก็คือผู้ปฏิบัติงานนะคะผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะเนาะต้องมีทักษะและความชำนาญในการใช้อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์และเครื่องมือที่ประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์นั้นๆเนาะเพื่อให้ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนะคะอันนี้2องค์ประกอบแล้วนะองค์ประกอบแรกก็ต้องมีคุณสมบัติเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้นะคะที่จะใช้องค์ประกอบที่2ทักษะนะคะต้องมีทักษะและความชำนาญในการใช้อุปกรณ์นั้นๆนะคะใช้อุปกรณ์นั้นเนาะเราต้องมีทักษะมีความรู้พื้นฐานพอสมควรเนาะแล้วองค์ประกอบข้อที่3องค์ประกอบข้อที่3เนาะผู้ปฏิบัติงานนะคะผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้และทักษะในการเคลื่อนย้ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์นะคะนะในที่นี้ก็หมายถึงทักษะในการอ่านแบบด้วยนะคะทักษะในการอ่านแบบเนา
่านแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้นได้หรืออ่านแบบจากคู่มือหรือภาพที่แนบมากับผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อให้สามารถประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกันได้ถูกต้องและใช้งานได้จริงนะคะอย่างเช่นการอ่านแบบเนี่ยก็หมายถึงจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับประเภทของเส้นในการอ่านแบบการมองภาพ3มิติแล้วก็มุมของชิ้นงานนะคะว่ามุมไหนต่อกันอย่างไรนะคะต้องอาจจะเป็นมุมนี้ต้องประกบเข้ากับมุมนี้อะไรแบบนี้นะคะชิ้นส่วนด้านซ้ายชิ้นส่วนด้านขวาประกบกันประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนาะต้องอ่านแบบให้เป็นนะคะการอ่านภาพฉายจากแบบนะคะอาจจะเป็นแบบมีจำลองมาให้ในคู่มือนะคะมีจำลองมาให้ในคู่มือเนาะเราก็ต้องดูให้เป็นนะคะว่าอันนี้คือด้านไหนด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะคะเป็นมุมไหนค่าพิกัดความเผื่อและสัญลักษณ์นะคะอาจจะมีในชิ้นงานที่ใหญ่ๆเนาะชิ้นงานที่ใหญ่ๆที่ต้องการความละเอียดนะคะเส้นให้ขนาดแล้วก็คำสั่งต่างๆนะคะการกำหนดจุดวัดและข้อควรระวังเนาะมันจะมีอยู่ในคู่มือหรือในการอ่านแบบนะคะในการอ่านแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้นเนาะการอ่านแบบวิศวกรรมเบื้องต้นนะคะอันนี้คือแค่คร่าวๆนะลูกคร่าวๆเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วในคู่มือการปฏิบัติงานอ่ะมันก็จะมีรูปภาพที่ถ้าเป็นชิ้นงานที่ไม่ได้มีชิ้นส่วนประกอบที่ละเอียดมากนักนะคะมันก็จะเราก็จะพอจะอ่านกันได้อยู่แล้วเนาะแต่บางอย่างเนี่ยถ้ามันเป็นชิ้นส่วนงานที่ประกอบชิ้นใหญ่มากแล้วมีความละเอียดมากแบบมันก็จะอ่านยากขึ้นไปอีกนะคะนะองค์ประกอบข้อที่4นะคะองค์ประกอบข้อที่4เนาะผู้ปฏิบัติงานนะคะต้องมีความรู้และทักษะในการเคลื่อนย้ายและติดตั้งผลิตภัณฑ์นะคะในที่นี้ก็หมายถึงเพื่อให้ใช้งานผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทที่มีรูปร่างรูปทรงขนาดและน้ำหนักวัสดุที่ใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์และลักษณะการใช้งานตามที่แตกต่างออกไปเนาะเพื่อความปลอดภัยนะคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่าชิ้นงานที่เราทำเนี่ยถ้าเคลื่อนย้ายไปแล้วมันจะสามารถตั้งที่ไหนได้บ้างมีน้ำหนักเบาเป็นรูปทรงแบบไหนเหมาะกับส่วนไหนของบ้านหรือเหมาะจะไปตั้งตรงไหนนะคะไปตั้งตรงส่วนไหนเนาะองค์ประกอบข้อที่5นะคะองค์ประกอบข้อที่5นะคะผู้ปฏิบัติงานนะผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานอย่างเป็นระบบโดยมีการวางแผนนะคะมีการวางแผนเช่นกำหนดเป้าหมายในการทำงานนะคะกำหนดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้ตรงกับลักษณะชิ้นงานของเราเนาะกำหนดวิธีการทำงานดำเนินงานตามแผนที่วางไว้นะคะและประเมินผลงานนะคะเพื่อหาข้อบกพร่องในการทำงานหรือผลงานที่ทำนะคะแล้วปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้สำเร็จหรือล่วงนะคะนี่คือองค์ประกอบนะคะที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีนะคะที่จะต้องมีเนาะผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีนะคะนะเรามาดูต่อไปกันนะคะอันนี้เป็นองค์ประกอบไปแล้วเนาะต่อไปประโยชน์นะคะประโยชน์ของการประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองเนาะอย่างแรกเลยแน่อยู่แล้วแหละก็ต้องประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างที่จะมาประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เราซื้อมาอาจจะเป็นแค่โต๊ะวางของชิ้นเล็กๆหรือว่าไม่ใหญ่มากเราสามารถประกอบได้เองนะคะเดี๋ยวนี้เนาะผลิตภัณฑ์บางอย่างอย่างเช่นเราตากผ้าโต๊ะเก้าอี้ชั้นวางของแบบนี้ค่ะเขาจะมีแบบส่งแล้วเขาก็แยกชิ้นมาเราก็สามารถประกอบเองได้นะคะนำมาประกอบเองได้ง่ายๆเนาะแค่บางอย่างอาจจะต่อเข้าไปแล้วก็ไขน็อตแค่ไม่กี่จุดนะคะแค่นั้นเองนะแค่นั้นเองนะมันก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างด้วยนะคะถ้าเราสามารถทำเองได้เนาะแล้วก็ประหยัดค่าช่างไม่เท่าไหร่นะคะประหยัดการขนส่งด้วยนะขนส่งนะค่าขนส่งด้วยเพราะว่าถ้าเมื่อมันถอดประกอบออกมาแล้วนะคะเป็นชิ้นส่วนมาเนาะแล้วมันอยู่ในกล่องในลังเงี้ยมันก็จะประหยัดมันอาจจะไม่ได้หนักขนาดนั้นนะคะไม่ได้หนักมากนะมันก็จะเซฟค่าขนส่งหรือว่าประหยัดพื้นที่ในการขนส่งด้วยนะคะนะแล้วก็ข้อ 2เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้ผลิตภัณฑ์ไว้ใช้สอยไปพร้อมกันนะคะอย่างเราอาจจะประดิษฐ์ของขึ้นมาเองนะคะประดิษฐ์ของขึ้นมาเองเนาะแล้วก็มันก็เลยทำให้เราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่เราไว้ใช้งานได้จริงด้วยนะคะนะข้อ 3นะคะ
ประโยชน์ของเขาก็คือสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเนาะบางคนนะคะบางคนชอบนะคะชอบกิจกรรมแบบนี้เนาะชอบกิจกรรมแบบนี้ชอบงานช่างชอบการประกอบชอบการคิดค้นทำสิ่งของใหม่ๆขึ้นมานะคะด้วยตัวเองนะมันก็สร้างความเพลิดเพลินให้แก่เขาด้วยนะคะนะฝึกความละเอียดรอบคอบนะคะข้อ4นะประโยชน์ของเขาคือฝึกความละเอียดรอบคอบและอดทนในการทำงานให้สำเร็จเนาะ อย่างเรานะซื้อตั้งใจแล้วที่จะซื้อชั้นวางของ1ชั้นมาใช่ไหมคะแล้วอยากต่อด้วยตัวเองอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องศึกษารายละเอียดต้องมีความอดทนนิดนึงนะคะกว่าจะต่อเสร็จเนาะบางอย่างบางแบบบางครั้งเราดูอ่ะมันอาจจะเราคิดว่ามันอาจจะง่ายก็ได้นะแต่จริงๆแล้วพอออกมามันต้องใช้ความอดทนสูงเลยนะคะกว่าจะต่อสำเร็จเนาะมันก็เลยโยงไปถึงให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองด้วยใช่ไหมคะเพราะงานช่างที่มันประกอบและติดตั้งเองเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้จริงเมื่อสำเร็จแล้วนะเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจอย่างมากเลยว่าเราก็สามารถต่อโต๊ะต่อราวตากผ้าให้คุณแม่ได้หรือว่าทำโต๊ะคอมประกอบโต๊ะคอมใช้เองได้อย่างเงี้ยค่ะเมื่อซื้อมาแล้วอย่างเงี้ยสมมติซื้อชิ้นส่วนมาแล้วเนาะเราสามารถมาประกอบได้เองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นความภาคภูมิใจให้แก่ตัวเราได้เหมือนกันนะคะนะแล้วก็สุดท้ายมันก็จะโยงไปถึงการนำความรู้ไปใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้นะคะในการประกอบอาชีพเนาะได้นะคะบางคนสมมติอย่างตัวอย่างที่จะยกให้ดูก็คือการประกอบราวตากผ้าด้วยตัวเองเนาะสมมติว่าเด็กๆสามารถประกอบราวตากผ้าขนาดนี้ได้แล้วเกิดว่ามีวางอยู่แล้วมีคนสนใจมีคนสนใจนะ อยากได้แบบของเราบ้างอย่างเงี้ยอยากได้ราวตากผ้าแบบของเราบ้างเงี้ยเราก็สามารถถ้าเกิดเขาสนใจแล้วคิดว่ามันดีเขาก็อาจจะมาสั่งให้เราทำอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็มีรายได้เสริมไปในตัวเนาะถ้าสมมติว่าเราทำแบบประกอบได้สำเร็จแบบจริงจังและใช้งานได้นะคะใช้งานได้แบบจริงจังเนาะนะคะก็จะนำไปสู่สามารถเป็นประกอบอาชีพของเราได้ในอนาคตต่อไปนะคะนะนี่คือประโยชน์ของการประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองนะคะนะต่อไปนะเรามาดูถึงเมื่อเรารู้ประโยชน์แล้วเนาะก่อนที่เราจะทำงานทุกครั้งหรือว่าขณะทำงานทุกครั้งนะคะปฏิบัติงานช่างทุกครั้งเนาะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคะก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักไว้ก่อนนะคะนะความปลอดภัยเป็นหลักไว้ก่อนนะคะไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามนะคะทำงานอะไรก็ตามนะคะก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะความปลอดภัยในการติดตั้งเนาะอันแรกเลยข้อแรกนะคะก็ต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานนะคะก็คือการสวมเสื้อผ้าให้รัดกุมเนาะสวมเสื้อผ้าให้รัดกุมรัดกุมในที่นี้ก็หมายถึงเสื้อไม่ปล่อยแขนยาวรุงรังกางเกงอาจจะแบบขายาวรุงรังหรือเป็นขาแบบบานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไปเกี่ยวหรือว่ากางเกงอาจจะแบบมีเชือกมีอะไรห้อยลงมาระยงระยางอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไปเกี่ยวกับอุปกรณ์ได้นะคะอุปกรณ์ชิ้นงานได้เนาะก่อนปฏิบัติงานนะคะก็เช่นสมมุติว่าแต่งตัวให้รัดกุมเสร็จแล้วใช่ไหมรวบผมให้เรียบร้อยนะคะสวมเสื้อผ้ากันเปื้อนหรือชุดปฏิบัติงานใช้ผ้าปิดปากสวมแว่นตานิรภัยนะคะถ้ามีเนาะถ้ามีนะและสวมรองเท้ากันกระแทกทุกครั้งนะคะไม่สวมสร้อยนาฬิกาแหวนนะคะเพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานเนาะอันนี้คือความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานนะคะการแต่งกายนะการแต่งกายนะข้อ2ข้อ2ความปลอดภัยข้อ2การปฏิบัติตามคำแนะนำนะคะเราควรปฏิบัติตามคำแนะนำของคู่มือการประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่แนบมาอย่างเคร่งครัดนะคะแนบมาอย่างเคร่งครัดเนาะนะคะต้องศึกษาคู่มือให้ดีก่อนนะคะก่อนจะประกอบแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเขาอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองเนาะข้อ3หากไม่ชำนาญจริงๆนะคะหากไม่ชำนาญจริงๆในการใช้อุปกรณ์เนาะควรศึกษาการใช้งานตามคู่มือที่แนบมาก่อนนะคะแล้วก็ตรวจสภาพนะคะตรวจสอบสภาพด้วยนะคะตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ก่อนการปฏิบัติงานด้วยนะคะนะศึกษาแล้วก็
ตรวจสอบดูด้วยว่ามันชำรุดเสียหายตรงไหนหรือเปล่านะคะนะต่อมาข้อ4ข้อปลอดภัยข้อ4นะคะไม่ควรนะอย่างที่ว่าไม่ควรใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ชำรุดควรซ่อมแซมก่อนลงมือปฏิบัติทุกครั้งนะคะแล้วก็ข้อที่5ข้อที่5ขณะปฏิบัติงานนะคะขณะปฏิบัติงานนะควรจัดวางเครื่องมือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะไม่วางปนกันนะคะไม่วางปนกันเนาะสมมุติว่าเด็กจะใช้จะต่อตู้1ตู้นะคะประกอบตู้1ตู้เนาะวัสดุอุปกรณ์ของตู้ก็วางเรียงไว้เครื่องมือที่จะใช้ก็วางเรียงไว้นะคะไม่วางปนกันไปสลับกันไปนะคะนะรวมถึงขนาดการใช้งานและหลังใช้งานด้วยนะคะก็ควรเก็บให้เรียบร้อยระวังให้เป็นระเบียบเนาะไม่ควรให้ของมีคมของเครื่องมือกระทบกันตลอดจนหันของหันคมของเครื่องมือออกจากผู้ปฏิบัติงานและอยู่ใกล้เคียงเสมอนะเวลาวางของมีคมต้องหันมันออกห่างตัวเรานะลูกหันด้านที่มีคมออกห่างตัวเรานะคะเพราะบางครั้งเนาะเราอาจจะไม่เห็นอาจจะเผลอแบบเผลอหลังไปชนหรือว่าเดินไปเหยียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะต้องหันด้านที่มีคมออกนอกตัวเองก่อนนะคะนะต่อมาข้อที่6เลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นะคะเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เนาะอย่างถ้าจะประกอบโต๊ะเล็กๆหรือตู้เล็กๆที่ต้องใช้ไขควงก็ดูขนาดของไขควงดูไขควงที่จะเหมาะสมกับหัวน็อตที่เราจะไขเข้าไปนะคะนะเลือกให้ถูกนะเลือกให้เหมาะสมนะข้อ7นะคะข้อ7นะสมมุติว่าถ้าเกิดหากเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงานถ้าอยู่ที่โรงเรียนก็ให้รีบแจ้งครูถ้าอยู่ที่บ้านก็ให้รีบแจ้งผู้ปกครองนะคะให้รีบแจ้งผู้ปกครองเนาะแล้วก็ควรตั้งสติให้ดีนะคะรีบแจ้งนะคะตามที่บอกนะหรือบางคนอาจจะอยู่กับปู่ย่ากับตากับยายนะคะก็ให้แจ้งก็ได้นะคะหรือว่าในขณะนั้นไม่มีใครอยู่บ้านแต่ข้างบ้านเรามีผู้ใหญ่อยู่เนาะก็ให้ไปขอความช่วยเหลือเขาก็ได้นะคะไปขอความช่วยเหลือเขาได้นะคะนี่คือความปลอดภัยในการประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์นะคะที่เด็กคนรู้เนาะที่เด็กคนรู้นะคะในการที่จะประกอบชิ้นงานหนึ่งชิ้นเนาะต้องรู้จักความปลอดภัยก่อนนะคะต่อมาเมื่อเรารู้ความปลอดภัยแล้วนะคะเราก็มาดูกันว่าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะคะขณะปฏิบัติงานช่างเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างบางทีถ้าเป็นแบบช่างที่เขาประกอบชิ้นงานรับจ้างประกอบชิ้นงานหรือว่าประกอบชิ้นงานโดยเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะนะเขาก็จะมีหมวกนิรภัยเนาะหมวกนิรภัยป้องกันการกระแทกการเจาะทะลุของวัสดุที่ตกลงมากระทบศีรษะนะคะต้องใส่หมวกนิรภัยเนาะอันนี้เป็นพื้นฐานของงานช่างนะคะอย่างสมมติว่าถ้าเด็กๆแบบเรียนจบไปแล้วได้ไปทำงานเนาะตามโรงงานหรือตามไอสถานที่ต่างๆที่มันเป็นเกี่ยวกับต้องเข้าไปสำรวจเครื่องจักรสำรวจอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรต่างๆเนี้ยค่ะเขาก็จะให้เราใส่หมวกนิรภัยให้ใส่แว่นตาใส่รองเท้าเซฟตี้ประมาณนี้นะคะนะสิ่งจำเป็นเนาะของงานช่างนะคะอุปกรณ์พวกนี้นะหมวกนิรภัยแล้วต่อมาเป็นแว่นตานิรภัยนะคะป้องกันอันตรายจากการปลิวจากการกระเด็นของวัตถุมาถูกดวงตาของเรานะคะนะมันก็ช่วยป้องกันได้ในระดับนึงเนาะถุงมือนะคะถุงมือนะคะป้องกันการถูกตัดขีดข่วนถูกสารเคมีถูกความร้อนหรือว่าไฟฟ้าดูดเนาะที่ครอบหูลดเสียงนะคะป้องกันวัตถุกระเด็นเข้าหูลดความดังของเสียงที่มากระทบกับแก้วหูนะบางสถานที่บางงานไม่ต้องบางสถานที่บางงานนะคะบางการประกอบชิ้นงานบางอย่างนะคะต้องใช้เครื่องตัดเครื่องเจียนะคะมันอาจจะเสียงดังเนาะแล้วก็ต้องใช้ที่ครอบหูนะคะช่วยลดเสียงแล้วก็ป้องกันสะเก็ดต่างๆนะคะกระเด็นใส่นะคะกระเด็นใส่นะอุปกรณ์ต่อมาหน้ากากกันฝุ่นนะคะหน้ากากกันฝุ่นเนาะป้องกันช่วยป้องกันระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่ากลิ่นสารเคมีนะคะบางอย่างนะคะการประกอบบางอย่างงานบางอย่างเนาะก็ต้องมีการตัดนะคะมีการตัดเนาะใช้เครื่องมือไฟฟ้าตัดมันก็จะเกิดฝุ่นเกิดละอองเล็กๆต่างๆปลิวเข้ามานะคะเราต้องป้องกันตัวเองในการสวมหน้ากากอนามัยเนาะหน้ากากกันฝุ่นนะคะรองเท้าก็เหมือนกันนะคะป้องกันการถูกตกกระแทกทับหนีบทิ่มแทงจากวัสดุความร้อนหรือสารเคมีนะคะนะถ้าไปในโรงงานนะคะในโรงงานอุตสาหกรรมเนาะในโรงงานนะเขาจะใส่เป็นรองเท้า
ัวเลขนะคะหัวเลขนะผู้ใหญ่ๆหน่อยนะคะเพื่อป้องกันก็เซฟเท้าของเราเนาะเวลาเข้าไปในโรงงานนะคะถ้าสมมติเป็นโรงงานนะเป็นโรงงานประกอบชิ้นส่วนหรือโรงงานอะไรก็ตามนะคะเขาก็จะให้ใส่รองเท้าเป็นรองเท้าเซฟตี้นะคะรองเท้าหัวเหล็กเนาะเราเพราะเราไม่รู้ว่าการที่เราเข้าไปในที่ทํางานในโรงงานอย่างเงี้ยอะไรมันจะเกิดอุบัติเหตุตอนไหนนะคะอย่างน้อยก็ต้องเซฟตัวเราเองไว้ก่อนนะคะเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าเนาะก็เป็นเสื้อผ้าที่ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าความร้อนโลหะหลอมละลายหรือสารเคมีกัดกร่อนนะคะนะอันนี้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะคะอุปกรณ์พื้นฐานเนาะของงานช่างนะคะของการปฏิบัติงานช่างนะคะของที่เป็นช่างนะคะนะต่อมานะคะต่อมาเนาะเรามาดูการวางแผนเพื่อการประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์กันนะคะนะเมื่อเรารู้ประโยชน์รู้ถึงความปลอดภัยรู้ถึงอุปกรณ์ที่เซฟตี้ตัวเองไปแล้วนะคะเซฟตี้ตัวเองไปแล้วเนาะเราก็มาดูกันว่าการวางแผนการเพื่อการประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์หนึ่งอย่างเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยเนาะเราก็ต้องกำหนดเป้าหมายในการทำงานก่อนนะคะกำหนดเป้าหมายที่นี้คือพิจารณาความต้องการของเราหรือของคนในครอบครัวก็ได้เนาะเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการประกอบและติดตั้งด้วยตนเองนะคะเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถใช้งานได้จริงนี่พูดถึงการประกอบโดยตัวเราเองเนาะด้วยตัวเราเองนะคะนะก็วางแผนกำหนดเป้าหมายก่อนว่าฉันต้องการประกอบอะไรหรือเราต้องการประกอบอะไรนะคะนะหรือว่าคนในครอบครัวของเราต้องการอะไรนะคะนะเพื่อจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถนำชิ้นงานชิ้นนั้นมาใช้งานได้จริงๆเนาะพอข้อหนึ่งกำหนดเป้าหมายเสร็จแล้วข้อสองก็กำหนดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานนะคะนะเลือกวัสดุที่จะใช้นะคะเราจะทำอะไรนะคะเลือกมาให้เหมาะสมเนาะแล้วก็ใช้เครื่องมือให้มันเหมาะสมกับชิ้นงานหรือวัสดุที่เราเลือกมาทำนะคะข้อ3กำหนดวิธีการทำงานกำหนดวิธีการทำงานก็คือการประกอบผลิตภัณฑ์อย่างเป็นลำดับขั้นตอนนะคะนะจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยไม่มีอุปสรรคขณะปฏิบัติงานเนาะเราก็ต้องกำหนดทั้ง3อย่างนี้ก่อนนะคะกำหนดวิธีการทำงานก่อนว่าเราจะทำอะไรก่อนอย่างเช่นจะต่อตู้จะต้องต่อตรงส่วนไหนของตู้ก่อนต่อพื้นก่อนต่อโครงก่อนหรือต่อด้านหน้าด้านหลังก่อนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำงานไปตามกำหนดวิธีการทำงานของเรานะคะนะนี่คือการวางแผนการประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์นะคะนะต่อมาเราจะมาดูวิธีการนะคะวิธีการประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์นะคะวิธีการประกอบและติดตั้งผลิตภัณฑ์เนาะอันนี้จะเป็นวิธีการประกอบราวตากผ้านะคะราวตากผ้านะราวตากผ้าเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ในการใช้ตากผ้าที่เปียกชื้นให้แห้งโดยการพึ่งลมหรือพึ่งแดดนะคะราวตากผ้ามีจำหน่ายในท้องตลาดอยู่เยอะแล้วนะส่วนใหญ่ทำจากเหล็กชุบโครเมียมนะคะชุบโครเมียมก็คือการใช้การเคลือบผิวของเหล็กหรือโลหะอื่นๆโดยการชุบด้วยไฟฟ้าทำให้ได้ผิวโลหะที่เป็นมันวาวสีเทาเงินนะคะและไม่ผุกร่อนเนาะใช้เป็นส่วนประกอบของเหล็กกล้าสำหรับทำตู้นิรภัยเครื่องยนต์กรอกกันกระสุนเครื่องบินไอพ่นและจรวดนะคะนะอันนั้นโครเมียมนะคะและอีกอันหนึ่งนะที่นิยมทำก็คือเหล็กนะคะเหล็กที่พ่นสีเนาะที่เขาพ่นสีของเหล็กนั้นก็เพื่อการสนิมนะคะการสนิมนะต้องเช็คคราบน้ำมันของเหล็กด้วยทินเนอร์ให้ผิวเหล็กแห้งก่อนนะคะแล้วก็จะปลอดฝุ่นแล้วใช้แปรงขัดเนาะแปรงขัดนะคะแล้วก็พ่นสีการสนิมลงไปทิ้งไว้ให้แห้งนะคะนั่นคือเหล็กพ่นสีเนาะแล้วก็ที่ใช้ส่วนใหญ่ก็คือเป็นอลูมิเนียมนะคะแล้วก็อลูมิเนียมนะราวตากผ้านะอลูมิเนียมเนาะข้อดีของอลูมิเนียมนะคะข้อดีของราวตากผ้าแบบอลูมิเนียมเนาะแข็งแรงทนทานต่อฝนและแดดนะคะราวตากผ้าแบบอลูมิเนียมเนาะไม่ทำให้เกิดสนิมนะคะไม่ทำให้เป็นสนิมระบายความร้อนได้ดีคงความร้อนได้ดีคงรูปแล้วก็ไม่เกิดการบิดงอง่ายนะคะนะนี่คือส่วนใหญ่นะคะราวตากผ้าส่วนใหญ่เนาะจะทำมาจากเหล็กชุบโครเมียมเหล็กพ่นสีแล้วก็อลูมิเนียมนะคะนะ3 อย่างนะที่ขายตามท้องตลาดเนาะหากเราต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ไหมสามารถประกอบและติดตั้งราวตากผ้าที่ทำจากท่อ PVC ใช้ได้เองนะคะ
ตามตัวอย่างในภาพนะนี่คือเราตักผ้าจากท่อ PVC นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะขั้นตอนแรกเลยก่อนเราจะทำเราตักผ้าใช่ไหมวิธีการทำนะขั้นตอนแรกเราก็ต้องวางแผนก่อนนะคะกำหนดเป้าหมายก่อนกำหนดเป้าหมายในการทำงานก่อนนะคะว่าต้องการประกอบและติดตั้งเราตักผ้าที่ทำมาจากท่อ PVC ด้วยตนเองเพื่ออะไรเพื่ออำนวยความสะดวกในการตักผ้าแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะอันนี้คือกำหนดเป้าหมายแล้วนะเริ่มต้นของการที่เราจะประกอบแล้วนะกำหนดเป้าหมายเสร็จแล้วหลังจากนั้นต่อมาก็กำหนดวัสดุอุปกรณ์กำหนดวัสดุอุปกรณ์นะคะกำหนดวัสดุอุปกรณ์นะคะและเครื่องมือที่ใช้เนาะเขาก็จะใช้เป็นท่อ PVC นะคะท่อ PVC หรือท่อน้ำนั่นแหละท่อ PVC ขนาดนะคะขนาดเนาะ34นิ้วความหนา2มิลลิเมตรยาว4เมตรจำนวน4เส้นนะคะ1234อันนี้นะ4เส้นนะแล้วก็นำมาตัดชิ้นส่วนและมีวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือข้อต่อ3ทางนะคะแบบนี้นะนี่เขาเรียกข้อต่อ3ทางนะเบอร์1 นะคะ3ทางฉาก90องศานะคะจำนวน26ตัวอันนี้ทำอันใหญ่อยู่เหมือนกันนะทำราวประกอบราวตักผ้าอันใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะใช้26ตัวเนาะแล้วก็ข้องงอหมายเลข2นะคะหมายเลข2นะข้องงอ90องศาเหมือนกันจำนวน4ตัวนะคะข้อ3ลูกที่3เป็นฝาครอบ PVC จำนวน4ตัวนะคะ4อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะใช้ตลับเมตรสำหรับวัดเนาะเลื่อยมือรูปที่5นะคะเลื่อยมือแล้วก็ปากกาเคมีนะคะนะนี่คือวัสดุอุปกรณ์ที่เขาจะใช้นะคะกำหนดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นต่อมากำหนดวิธีการทำงานนะคะกำหนดวิธีการทำงานเนาะกำหนดวิธีการทำงานว่าลำดับขั้นตอนในการประกอบนะคะคือศึกษาภาพแยกชิ้นส่วนก่อนนะคะแสดงจำนวนและความยาวของท่อ PVC ในแต่ละตำแหน่งที่ใช้ในการประกอบเนาะอย่างนี้นะเห็นไหมศึกษาดูก่อนนะคะว่าแต่ละชิ้นส่วนคือมันต้องประกอบกันอย่างไรต่อกันตรงไหนส่วนไหนต่อกันบ้างนะคะนะพอกำหนดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือใช้แล้วใช่ไหมก็ข้อ3นะรูปที่3เนี่ยตรงนี้อันแรกรู้สึกจะเป็นภาพแรกเนี่ยส่วนประกอบที่เป็นพื้นฐานนะคะที่เป็นฐานก่อนเนาะแล้วก็ต้องต่อฐานก่อนนะคะเพื่อรองรับน้ำหนักทั้งหมดเนาะโดยในนี้นะเขาก็จะบอกว่าใช้กาวทานะคะประกอบด้วยการใช้กาวทาเนาะที่ข้อต่อ3ทางฉาก90องศานะคะแล้วข้อต่องอ90องศาจะนำท่อ PVC มาประกอบในส่วนที่เป็นพื้นฐานเพื่อรองรับทั้งหมดเป็นชิ้นฐานนะคะนี่นะภาพอันแรกเนาะอันนี้ส่วนประกอบที่เป็นฐานนะคะนะเอาข้อต่อกับท่อนะคะมาต่อกันเนาะมาต่อกันจากนั้นนะคะอันดับขั้นที่2คือขั้นตอนตรงนี้นำท่อ PVC ตัดขนาดตามแบบนะคะประกอบต่อขึ้นเป็นโครงราวตักผ้าชั้นกลางนะคะชั้นกลางเนาะโดยการที่ทากาวเหมือนกันนะคะแล้วก็ใส่ข้อต่อนะคะข้อต่อที่เป็น3ทางฉาก90องศานะคะชั้นที่2เนาะนี่นะต่อขึ้นมาเป็นชั้นที่2มาถึงชั้นที่3ใช้กาวอีกเหมือนเดิมนะคะต่อท่อนะคะต่อท่อโดยใช้ข้อต่อนะคะ3ทางเชื่อมเนาะชั้นที่3นะคะเหมือนเดิมนะชั้นที่3นะเป็นประกอบเป็นแขนนะคะสำหรับรับน้ำหนักราวตักผ้าเข้ากับโครงของราวตักผ้าข้างบนอีกทีนึงนะC นะคะนี่ก็จะเป็นประกอบเป็นราวตักผ้านะคะประกอบเป็นราวตักผ้าแล้วนะใช้กาวทาเหมือนเดิมยึดที่ข้อต่อนะคะข้อต่อที่เป็น3ทางเหมือนเดิมนะคะและทายึดที่ฝาครอบนะคะตอนนี้จะปิดฝาครอบด้วยเนาะฝาครอบด้านนี้ด้วยนะคะจากนั้นก็ประกอบเป็นราวตักผ้าก็เป็นอันเสร็จเราตักผ้านะคะนี่นะอันนี้ดำเนินการนะค่อนข้างจะละเอียดนิดนึงเนาะค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะคะเขาจะบอกขนาดจำนวนว่าต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ท่อ PVC ขนาดไหนยาวกี่เซนติเมตรใช้จำนวนกี่ชิ้นนะคะใช้จำนวนกี่ชิ้นเนาะนี่กำหนดวิธีการทำงานนะคะนะ
ที่การทำงานแบบคร่าวๆเนาะรูปแรกนี่อันนั้นนะรูปแรกเบอร์หนึ่งก็จะเป็นท่อ PVC ขนาด3x3.4 นิ้วนะคะคูณ15เซนติเมตรใช้16ชิ้นนะโอ้ใช้เยอะอยู่นะคะ16ชิ้นเนาะอันแรกนะอันที่2หมายเลข2นี่นะหมายเลข2มันจะเป็นข้องงอ90องศานะคะขนาดเท่ากันกับท่อ PVC ที่เรามาใช้นะใช้ทั้งหมด4ชิ้นนะคะนี่นะข้องงอตรงนี้ทั้ง3 4ชิ้นนะคะจากนั้นนะอันที่3ก็เป็นข้อต่อ3ทางนะคะก็เป็น3ทาง1 2 3ตรงนี้ค่ะ90องศาตั้งฉาก90องศาเนาะใช้26ชิ้นนะคะเพราะต้องใช้ประกอบเนาะอันนี้คือเป็นวิธีวางแผนนะคะตอนนี้ถึงวิธีการวางแผนเนาะดำเนินการนะคะก่อนจะดำเนินการนะว่าเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างใช้ชิ้นส่วนขนาดไหนในการที่จะประกอบราวตากผ้า1ราวนะคะเราปรับราวตากผ้า1ราวเนาะแต่วันนี้เรายังไม่จบนะคะมีจะค้างไว้ที่การกำหนดการวางแผนก่อนนะคะกำหนดการวางแผนของการทำราวตากผ้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะเรามาจะมาต่อกันและจะมาดูคลิปวิธีการทำราวตากผ้าจากท่อ PVC นะคะจากท่อ PVC เนาะให้เด็กๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนะวันนี้ใครยังไม่ได้เช็คชื่อไหมลูกมีใครยังไม่ได้เช็คชื่อไหมคะพงใช่ไหมเห็นพงมาเช็คให้เรานะโอเคนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันต่อนะคะนะในเรื่องการประกอบราวตากผ้าแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปวิธีการราวตากผ้าที่เข้าใจง่ายๆให้เด็กๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะงั้นวันนี้ไว้แค่นี้นะคะเด็กๆไปพักได้เนาะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะสวัสดีนะคะเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ